น้ำพริกโรงเรือนะครับเป็นน้ำพริกที่เกิดจากการผสมผสานของวัตถุดิบหลากชนิดหลายรสชาติเข้าด้วยกันแต่พอผสมเข้าแล้วปั๊บเนี่ยมันกินด้วยกันแล้วอร่อยมากๆจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปทำกันเลยเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเคยกินน้ำพริกโรงเรือนะครับต้องประทับใจในรสชาติรสสัมผัสความหลากหลายของมันอย่างแน่นอนเพราะว่าน้ำพริกโรงเรือเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องเคียงเครื่องเคล้าเยอะจริงๆนะครับตัวน้ำพริกเองนะครับเริ่มมาจากกะปิประกอบไปด้วยหมูหวานก็ไปใส่ด้วยหมูหวานตัวเดิมเนี่ยก็เป็นเครื่องเคียงด้วยแถมมีแบบปลาดุกฟูแบบนี้ด้วยปลาดุกฟูเคียงไปด้วยมีไข่เค็มเขาเรียกว่าเป็นน้ำพริกในวังเนื่องจากว่ารสชาติเนี่ยไม่เผ็ดมากกินได้อร่อยแบบเรื่อยๆนะครับอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำหมูหวานกันก่อนเพื่อนๆก็เลือกมาเลยแล้วก็แนะนำว่าน้ำพริกโรงเรือเนี่ยให้เอาหนังออกซะหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นหมูหวานเราจะเหนียวฮะจากนั้นนะครับหมู3ชั้นเราก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใช้หมูประมาณสัก200กรัมถึงจะได้อันไหนที่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแนะนำให้เพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงสักครึ่งนึงใช้เวลาหน่อยแล้วก็เวลาเอาไปผสมกับน้ำพริกเนี่ยมันจะได้เข้ากันได้ดีนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่มากเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปเราค่อยๆหั่นไปจากนั้นนะครับหอมแดงเอามาซอยสักหน่อยทำหมูหวานมีหอมแดงซอยนี่นะเข้ากันจากนั้นนะครับตั้งไฟเลยทำหมูหวานกันดีกว่าเติมน้ำมันไป1สักช้อนโต๊ะ1นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาหอมเราไปเจียวให้หอมยิ่งขึ้นอีกชื่อก็หอมอยู่แล้วเจียวให้หอมอีกเมื่อหอมแดงเราเหลืองแล้วนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับ1ส่วน4ถ้วยเพื่อนๆใส่ไปพอใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วเติมน้ำเปล่าไปหน่อยนึงเพื่อให้น้ำตาลเขาละลายแล้วไม่ไหม้นะครับจากนั้นเนี่ยน้ำปลาปรุงรสเข้าไปช้อนโต๊ะครึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้หมูของเราหวานนั่นเองเราจะเคี่ยวเขาสักเล็กน้อยก่อนที่จะเอาหมูลงไปนะจ๊ะถึงจุดนี้ก็หมูลงไปเลยเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับใครต้องการให้หมูสุกเคี่ยวนานหน่อยนุ่มหน่อยเนี่ยเติมน้ำลงไปอีกค่อยๆเคี่ยวไปเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อนๆทราบไหมครับว่าที่มาของน้ำพริกโรงเรือเนี่ยมันมาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5ของเรานะครับมีเจ้านายคนหนึ่งชื่อเจ้าจอมสดับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพอถึงเวลาเสวยอาหารท่านก็เรียกเจ้านายน้อยเจ้านายน้อยก็คือแบบเจ้าหญิงเจ้าชายที่แบบตัวเล็กๆอยู่อะเล่นเรืออยู่ในน้ำเนี่ยท่านก็เรียกมาเสวยแต่แบบด้วยความสนุกมากๆก็เลยไม่ขึ้นมาสักทีเจ้าจอมสดับก็เลยใช้วิธีแบบไปดูที่เครื่องเสวยว่ามันมีสำรับอาหารอะไรบ้างนะครับซึ่งสำรับในวันนั้นน่ะปรากฏว่ามีน้ำพริกกะปิมีเนี่ยอะไรนะปลาดุกฟูมีหมูหวานแล้วก็มีผักต่างๆแล้วก็เลยเอาไปให้เจ้านายน้อยเสวยในเรือนะครับพอกินรวมกันแล้วมันอร่อยมากๆก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อน้ำพริกว่าน้ำพริกโรงเรือนั่นเองตอนนี้นะครับหมูหวานของเราก็เรียบร้อยเราก็จะเอาใส่ถ้วยพักไว้เลยความเปรี้ยวของน้ำพริกโรงเรือนะครับเกิดจาก2อย่างก็คือน้ำมะนาวแล้วก็ลูกมะอึกนั่นเองใครไม่เคยเห็นลูกมะอึกเป็นอย่างนี้ลูกมะอึกเป็นลูกสีเหลืองๆเหมือนมะเขือแต่ว่ามีขนด้วยเวลาใช้เนี่ยเราจะโกนหนวดให้เขาสักหน่อยก็เหมือนโกนหนวดอ่ะเกลือดเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยหนวดมันก็จะฟุ้ง พอเราโกนหนวดมะอึกเสร็จนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดซะมะอึกนะครับเราจะตำไปด้วยแต่ว่าเราจะซอยมะอึกเป็นแผ่นบางๆรสชาติเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอมหวานพอได้มะอึกแล้วนะครับเตรียมครกไว้เลยเดี๋ยวเราจะโขลกกันแล้วเครื่องที่จะโขลกก็คือมีกระเทียมโขลกกระเทียมก่อนมีแค่นี้เองน้อยมากๆจากนั้นนะครับมะอึกเนี่ยใส่ลงไปเราจะโขลกมะอึกให้พอแหลกเฉยนี่นะครับจากนั้นกะปินะครับปิ้งนะครับก็เหมือนเดิมที่เราบอกนะครับพอไปตองปิ้งไฟปิ้งแก๊สก็ได้ใช้1ช้อนโต๊ะแล้วก็โขลกผสมให้เข้ากันด้วยนะจ๊ะเริ่มครบจากนั้นนะครับพริกขี้หนูสวนให้ความหอมเลยเราจะบุบแค่แตกนิดเดียวเพราะว่าน้ำพริกโรงเรือเนี่ยไม่เน้นความเผ็ดนะครับแต่เอาความหอมของพริกขี้หนูสวนมาเติมในน้ำพริกของเราเพราะฉะนั้นเราจะแค่บุบตึ๊กถ้าไปโขกแหลกๆความเผ็ดของพริกที่อยู่ในไส้อยู่ในเม็ดมันจะออกมาเยอะเพราะฉะนั้นตึ๊ดๆพอตึ๊ดเสร็จแล้วเราก็ปรุงกันเลยน้ำตาลปี๊บเนี่ย1ช้อนโต๊ะ
มีน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะถึงจุดนี้นะครับคนเลยดีกว่าไม่ต้องโขกแล้วแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นแค่พริกกะปิอย่างเดียวนะครับเราต้องผสมหมูหวานลงไปในนี่ด้วยในน้ำพริกลงเรือของเราด้วยจากนั้นเราจะเอาน้ำพริกลงเรือที่เราเตรียมไว้ครึ่งทางไปผัดกับหมูหวานแล้วก็กุ้งแห้งป่นกันนะครับเราจะไม่ได้ผัดให้แบบโหเดือดพล่านหรือว่าให้แห้งนะครับเราจะให้น้ำพริกของเราเนี่ยมันหอมเราจะไม่ผสมในกระทะดีกว่าเดี๋ยวเราผสมในครกก่อนกุ้งแห้งป่นนะครับครึ่งถ้วยหมูหวานนะครับอย่าใส่เยอะเราจะใส่หมูหวานประมาณนี้2ช้อนโต๊ะนะครับคลุกให้เข้ากันก่อนเมื่อกระทะเราร้อนได้ที่นะครับลงไปผัดเลยน้ำพริกลงผัดนะจ๊ะนี่นะครับผัดให้น้ำพริกลงเรือของเราพอหอมนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยแล้วไปจัดจานกันเลยดีกว่านี่นะครับเราจัดเรียบร้อยแล้วก็แบ่งมาอย่างกับเส้นเจ้าเลยเพราะว่ามันต้องมีครบทุกคำครบทุกอย่างกินพร้อมกันอร่อยมากเลยมันมีเค็มมันมีหวานมันมีความกรอบของไอ้กระดูกปูนะครับเสียอย่างเดียวถ้ามีข้าวมานะสมบูรณ์แบบเป็นน้ำพริกโรงเรือที่ได้รับมาจากสมัยรัชกาลที่5นู่นมาใหญ่ๆไปเสิร์ฟกันเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าน้ำพริกทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกน้ำพริกลงเรือได้รู้ที่มาที่ไปแบบนี้แล้วนะครับหวังว่าทำน้ำพริกกินกันครั้งหน้าคงจะอร่อยขึ้นมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วอยากทำเมนูเรื่องเล่าก้นครกอย่างผมบ้างนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยที่แฟนเพจท้องแสงแดดฟาร์มฟิชชิ่งนะครับดูแล้วอร่อยแล้วถ่ายรูปเหมือนเดิมส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วย #CYWithNan อย่าลืมว่าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ Cook it yourself นะครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต